พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญ1บาทมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกดไลค์กดแชร์ทางช่องของเราก่อนนะครับช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปซีดีที่มีสาระมีความรู้ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับวันนี้เหรียญที่เรายกมาเป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2531นะครับเหรียญ1บาทหมุนเวียนครับเป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนชนิดราคา1บาทครับซึ่งในปัจจุบันซึ่งในเหรียญชุดปัจจุบันมีด้านหน้าครับลักษณะของเหรียญเป็นมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับอยู่ด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับซึ่งมีข้อความตัวหนังสือเขียนไว้ข้างบนว่าประเทศไทยพ.ศ.2531คือพ.ศ.ที่ผลิตเหรียญนี้ขึ้นมานะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยครับแล้วก็เลข1บาทอยู่ด้านข้างแล้วก็มีคำว่าบาทอยู่ข้างซึ่งเหรียญนี้ตามราคาหน้าร้านนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหน้าเว็บไซต์ราคาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ30บาทถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานมาราคาอยู่ที่30บาทซึ่งเป็นเหรียญราคาค่อนข้างจะสูงเหรียญชนิดนี้มีส่วนผสมเป็นชนิดคิวโปนิเกิลนะครับน้ำหนักของเหรียญอยู่ประมาณ3กรัมซึ่งถ้าเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นก็จะอยู่ก็จะเป็นเหรียญที่ไส้เหล็กนะครับชุบนิเกิลน้ำหนักเหรียญรุ่นเก่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.4 กรัมครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ทางช่องแสงเทียนนำทางได้เลยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทและเหรียญที่ระลึกงานต่างๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปครับสำหรับโอกาสนี้สวัสดีครับ